ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะโดยรัฐมนตรีใหม่ตอนนี้ทยอยเข้าทำเนียบค่ะไปตรวจ RT-PCR เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันพรุ่งนี้นะคะทีนี้นักข่าวไปจ่อไมค์สัมภาษณ์ครับคุณพิชัยว่าที่รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยากให้คุณพิชัยเปิดใจหน่อยสิแต่ว่าปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อนะคะซึ่งอีกคนนึงก็คือคุณอรรถกรว่าที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรครับคนนี้ออกมาเปิดใจบอกว่าตื่นเต้นนะแล้วก็ยอมรับว่าตำแหน่งนี้ท้าทายมากจริงๆแล้วยังบอกด้วยว่าพลเอกประวิตรบอกตัวเองให้ตั้งใจทำงานอย่าให้เสียชื่อนะคะไปดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยวันนี้ค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็เข้ามาปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เช้าเลยค่ะโดยมีรัฐมนตรีใหม่ทยอยเข้ามาตรวจ RT-PCR ที่ห้องเขียวตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนทำหน้าที่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือ3พฤษภาคมมีทั้งนายพิชัยชุนหะวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขนายพิชิตชื่นบานนายจักรพงษ์แสงมณีนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีทางนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยหลังการตรวจ RT-PCR แล้วเสร็จค่ะนายพิชัยเดินมาที่ตึกบัญชาการ1ซึ่งเป็นห้องทำงานของรองนายกรัฐมนตรีประมาณครึ่งชั่วโมงสื่อก็รีบเข้าไปสัมภาษณ์เลยอยากให้คุณพิชัยเนี่ยเปิดใจหน่อยสิครับเพราะว่ามานั่งเป็นเจ้ากระทรวงการคลังแน่นอนว่าอาจจะต้องมีความกดดันพอสมควรผู้สื่อข่าวพยายามจะขอสัมภาษณ์แต่ว่านายพิชัยปฏิเสธนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกส่วนห้องทำงานตัวเองคุ้นเคยกับตึกนี้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปดูก่อนหลังจากนั้นก็เดินขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลไปค่ะไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกแต่ห้องทำงานเรียบร้อยใช่ไหมคะก็ผมคุ้นเคยตึกนี้อยู่แล้วครับไม่ต้องดูก็ได้ครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณอรรถกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับบอกว่าก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่ว่าดีใจที่ได้รับตำแหน่งนี้แล้วก็จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดยอมรับว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นกระทรวงใหญ่คือมีความท้าทายเพราะว่าประเทศไทยมีเกษตรกรจำนวนมากส่วนตัวก็อาจจะมีความกดดันเพราะว่าตลอดระยะเวลา7เดือนที่ผ่านมานะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเนี่ยทำงานชิ้นโบแดงเอาไว้หลายเรื่องส่วนการที่พรรคพลังประชารัฐได้ดูแลกระทรวงเกษตรแบบเบ็ดเสร็จก็คือทางรัฐมนตรีแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยด้วยเนี่ยก็ถือว่าจะได้ผลงานออกมาแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะนายอรรถกรบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการบริหารเท่าไหร่นะแต่เท่าที่มีการพูดคุยกับเรื่องร้อยกับท่านร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานแต่อย่างใดผมเองก็จะตั้งใจที่จะทำงานเพื่อแบ่งเบาภารกิจในทุกเรื่องที่สามารถจะแบ่งเบาได้ค่ะซึ่งก็เป็นพรรคเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าการโยกย้ายอะไรมาแบบนี้น่าจะคุยกันรู้เรื่องมากกว่านะคะขณะเดียวกันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐฝากให้นายอรรถกรตั้งใจทำงานบอกมาด้วยว่าอย่าให้เสียชื่อเสียงนะเมื่อมีโอกาสก็ต้องทำให้เต็มที่ไปฟังทางนายอรรถกรเปิดใจกันหน่อยค่ะก็มีเยอะนะครับอาจจะรู้สึกกดดันครับเพราะว่าต้องเรียนว่าตลอดระยะเวลา7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยก็ทำผลงานไว้ต้องบอกว่าเป็นชิ้นโบแดงนะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณบ้างก็ตามนะครับทางวุฒิภักดิ์ได้ปรับงานอะไรบ้างไหมครับท่านบอกว่าอย่าให้เสียชื่อท่านมอบความไว้วางใจแล้วนะครับท่านให้โอกาสแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ครับรอติด